เรื่องเปรต11ตนเรื่องราวของเปรตในลักขณะสังยุตวรรคที่2พระไตรปิฎกเล่มที่16ระบุเอาไว้ถึงเปรต11ตนเปรต11จำพวกดังต่อไปนี้ประเภทที่1เปรตหลุมขี้คือเปรตที่มีวิบากกรรมจากการมั่วกามสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตตนหนึ่งโผล่ศีรษะขึ้นมาจากหลุมขี้ศีรษะใบหน้าและปากเต็มไปด้วยอุจจาระไม่นานก็มุดกลับลงไปในอุจจาระดังเดิมพระเถระทูลถามบุพกรรมของเปรตตนนั้นกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อก่อนเปรตตนนี้เกิดเป็นชายหนุ่มรูปงามในเมืองราชคฤห์เขาอาศัยความหล่อเหลาหลอกล่อผู้หญิงและกระทำการร่วมประเวณีกับพวกนางโดยไม่สนใจว่านางผู้นั้นจะเป็นญาติพี่น้องหรือภรรยาของใครเพราะความที่เขาเป็นคนมักมากในกามด้วยผลแห่งกรรมที่เกิดจากการไม่สำรวมในกามหลังจากตายไปแล้วเขาได้ไปเกิดในนรกหลายปีพ้นจากนรกแล้วด้วยอำนาจของเศษกรรมจึงมาเกิดเป็นเปรตจมอยู่ในหลุมขี้กามกิจเป็นกิจที่เกลือกลั่วด้วยของสกปรกทั้งคราบน้ำลายและน้ำกามที่เน่าเหม็นผู้ที่ทำตัวหมกมุ่นในเรื่องกามจึงเป็นผู้ที่ยินดีในของสกปรกดังนั้นกรรมจึงจัดสรรผู้ที่มัวเมาในกามให้ต้องมาคลุกเคล้ากับของสกปรกโสโครกประเภทที่2เปรตกินขี้เป็นผลแห่งบาปกรรมจากการแกล้งเอาขี้ถวายพระในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพราหมณ์ชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่งไม่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะแกล้งพระภิกษุให้อับอายจึงให้คนไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเมื่อพระมาแล้วก็ให้คนยกสำรับมาถวายพระแต่พอพระเปิดสำรับจะฉันเท่านั้นก็ถึงกับพังงะหงายหลังเพราะสิ่งที่พราหมณ์ให้นำมาถวายนั้นก็คืออุจจาระพราหมณ์ได้พูดกับพระว่าขอพวกท่านฉันให้เต็มที่ได้เลยนะถ้าไม่พอขอใหม่ได้ว่าแล้วพราหมณ์ก็หัวเราะชอบใจด้วยผลแห่งกรรมที่ทำกับพระในครั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตนั่งในหลุมขี้เมื่อมนุษย์มาทายก็อ้าปากรับกินอุจจาระแล้วใช้มือทั้งสองกอบคูดกินด้วยความหิวสะสมแก่บาปกรรมที่ทำไว้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ที่ชอบแกล้งผู้อื่นโดยไม่รู้จักกาลเทศะบางครั้งการเล่นอะไรพิเรนเกินควรก็มีผลเป็นบาปกรรมทำให้ต้องทุกข์ทนทรมานในโลกของเปรตได้เช่นกันจงระวังให้ดีประเภทที่3เปรตไร้ผิวหนังเป็นบาปของหญิงนอกใจผัวครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตหญิงตนหนึ่งมีร่างกายสูงใหญ่เท่าภูเขาลอยอยู่ในอากาศใกล้เขาคิจกูฏร่างกายปราศจากผิวหนังมองไปเห็นเนื้อสีแดงฉานถูกฝูงนกกานกแร้งปากเหล็กรุมจิกรุมถึงเป็นแผลเวอะหวะเลือดไหลโสมกายกรีดร้องโหยหวนหน้าเวทนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุพกรรมของเปรตตนนี้ว่าแต่ก่อนนางเกิดเป็นหญิงรูปงามหน้าตาสะสวยแต่มักมากในกามแอบเล่นชู้กับชายคนอื่นหลายคนโดยไม่สนว่าผู้นั้นจะเป็นลูกเขาผัวใครนางได้ทำบาปมากมายหลายครั้งเพราะเห็นแก่ความสุขทางเนื้อหนังเพียงชั่วคราวครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดในนรกปีนต้นงิ้วหลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกด้วยเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ได้มาเกิดเป็นเปรตไร้ผิวหนังและถูกฝูงกาฝูงแร้งไล่จิกกินเนื้อทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนางเปรตตนนี้ใช้ผิวหนังหาความสุขใส่ตนโดยไม่สนใจบาปกรรมผลแห่งกรรมจึงได้จัดสรรให้ผิวหนังที่นางเคยใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นแหละมาลงโทษนางอย่างสาสมแก่กรรม
ประเภทที่4เปรตร่างทรงเป็นบาปจากการหลอกคนให้หลงงมงายสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากเขาเพื่อบิณฑบาตในเวลาเช้ามืดท่านได้พบเปรตหญิงตนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผิวพรรณดำหยาบกร้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลเน่ามีน้ำหนองไหลเยิ้มทรงกลิ่นเหม็นราวกับซากศพลอยอยู่ในอากาศถูกนกแร้งนกกาตามจิกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานพระเถระทูลถามบุพกรรมของเปรตตนนั้นกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเปรตตนนี้อดีตเคยเป็นหญิงอยู่ในเมืองราชคฤห์นางได้ตั้งตัวเป็นร่างทรงสามารถติดต่อกับเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ทำให้มีคนหลงเชื่อและให้ความเคารพนับถือมากมายนางได้เข้าทรงหลอกลวงคนอื่นหากินอย่างนี้อยู่จนตลอดชีวิตครั้นตายไปได้ไปเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตร่างเน่านางได้อาศัยร่างกายของตนหลอกคนอื่นว่าเป็นร่างทรงประกอบมิจฉาชีพจึงต้องมาทุกข์ทรมานมีร่างกายเน่าเช่นนี้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับผู้ที่คิดจะทำมาหากินบนความเชื่อความงมงายของคนอื่นเพราะนอกจากจะเป็นการทำมาหากินที่ไร้ศักดิ์ศรีแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นเปรตอีกด้วยเปรตประเภทที่5เปรตน้ำเหลืองไหลเป็นผลจากกรรมไฟรักแรงหึงในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะมาก่อนนางได้ทำบาปอย่างหนึ่งไว้คือนางเทฐานไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ในเตาลงบนร่างของหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งด้วยความหึงหวงที่พระราชาแสดงอาการพึงพอพระทัยในการแสดงอันยั่วยวนของนางหญิงนักฟ้อนเมื่อถูกฐานเพลิงเผาไหม้ร่างกายก็กรีดร้องดิ้นทุรนทุรายร่างกายเป็นแผลพุพองไหม้ไปทั่วร่างด้วยผลแห่งกรรมนั้นส่งผลให้พระมเหสีมาเกิดเป็นนางเปรตมีฐานเพลิงแดงฉานตกจากอากาศมาถูกต้องตามร่างกายเผาไหม้หนังเข้าไปจนถึงเนื้อในกรีดร้องดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนอย่างแสนสาหัสนับเวลาเนิ่นนานประเภทที่6เปรตหัวขาดเป็นวิบากกรรมของเพชฌฆาตสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะได้พบเปรตตนหนึ่งมีลักษณะหัวด้วนคล้ายกับนักโทษถูกตัดหัวมีตาหูจมูกและปากอยู่ที่หน้าอกลอยขวางอยู่กลางอากาศถูกฝูงนกแร้งนกกานกตะกรุมปากเหล็กรุมจิกจะหลบหลีกอย่างไรก็ไม่พ้นวิ่งกรีดร้องโอดโอยไปมาทางนั้นทีทางนี้ทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุพกรรมของเปรตตนนี้เอาไว้ว่าในอดีตเปรตตนนี้เคยเป็นเพชฌฆาตตัดหัวนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตเขาได้ฆ่าตัดหัวนักโทษมากมายตามคำสั่งของพระราชาบางวันเขาต้องตัดหัวนักโทษหลายสิบคนรวมตลอดทั้งชีวิตเขาฆ่านักโทษไปไม่ต่ำกว่า500คนโดยผลแห่งกรรมนั้นส่งผลให้เขาเมื่อตายไปตกนรกหลายพันปีเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตหัวขาดเพื่อชดใช้เศษกรรมที่เหลือการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลใดไม่เคยให้คุณแก่ใครมีแต่จะให้โทษฝ่ายเดียวและในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายังไม่เคยปรากฏตัวอย่างบุคคลที่ฆ่าผู้อื่นแล้วได้ไปสู่สุคติภูมิมีแต่ตกอบายภูมิฝ่ายเดียวนั่นแสดงว่าการฆ่าทุกรูปแบบเป็นบาปทั้งสิ้นประเภทที่7เปรตพระถูกไฟไหม้เป็นผลกรรมจากการผิดศีลเปรตพระตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งในเมืองราชคฤห์พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้พบเห็นมีลักษณะคล้ายกับพระห่มจีวรแต่จีวรที่เข้าห่มนั้นมีเปลวไฟ
ลุกโชติช่วงแผดเผาท่วมกายร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดทรมานน่าเวทนาพระเถระได้กราบทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตดังกล่าวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าในอดีตชาติเปรตตนนี้เคยบวชเป็นพระภิกษุในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้าประพฤติตนย่อหย่อนในพระธรรมวินัยล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นพระแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่ปลงผมห่มผ้าเหลืองเท่านั้นส่วนข้อวัดปฏิบัติหาใช่พระไม่ด้วยผลกรรมที่กระทำย่ำยีพระธรรมวินัยและอาศัยผ้าเหลืองบังหน้าหลอกคนอื่นเลี้ยงชีพเมื่อมรณภาพจึงได้ไปเกิดในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งครั้นหมดกรรมในนรกแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตพระนุ่งห่มจีวรที่มีไฟลุกโชนผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบแล้วอาศัยเครื่องแบบหลอกลวงคนอื่นหากินโปรดระวังเครื่องแบบนั้นจะกลายเป็นไฟเผากายตนในชาติหน้าประเภทที่8เปรตภิกษุณีเป็นผลของการผิดศีลเปรตตนนี้อดีตชาติเคยเกิดเป็นหญิงและออกบวชเป็นภิกษุณีในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้ามีความประพฤติย่อหย่อนล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่เหมือนกับเปรตตนก่อนเมื่อมรณภาพไปก็ไปเกิดในนรกหลายแสนปีครั้นหมดกรรมในนรกแล้วก็ยังมีเศษกรรมติดตัวอยู่จึงได้มาเกิดเป็นเปรตภิกษุณีนุ่งห่มจีวรที่มีไฟลุกไหม้ท่วมตัวเสียงกรีดร้องโอดโอยร่ำให้ดังลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศเพราะเหตุที่ตนปฏิญาณบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาปลงผมนุ่งห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ประพฤติตนให้สมกับเพศสมณะที่ตนถือครองและอาศัยผ้าเหลืองบังหน้าหลอกคนอื่นให้ทำบุญตักบาตรเขาจึงต้องมารับกรรมในคราบของนักบวชและถูกไฟจากเครื่องนุ่งห่มที่ตนใช้บังหน้าหลอกคนอื่นเลี้ยงชีพเผาไหม้อย่างทุกข์ทรมานผู้ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่บังหน้าเป็นใบเบิกทางทำกรรมชั่วก็ดีพวกที่เป็นโจรแฝงมาในคราบของคนดีก็ดีจงระวังตายไปจะเป็นเปรตที่ถูกไฟจากเครื่องแต่งกายเผาไหม้เหมือนเปรตภิกษุณีตนนี้ประเภทที่9เปรตนางสิกขมนาเป็นผลของการผิดศีลบุพกรรมของเปรตตนนี้ก็เหมือนกับเปรตภิกษุณีคือมีรูปกายถูกไฟที่ลุกจากเครื่องนุ่งห่มเผาไหม้ทั้งตัวกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศเหตุที่ต้องมารับกรรมเช่นนี้ก็เพราะชาติก่อนนางเคยบวชเป็นสิกขมนาในพระพุทธศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้าแต่กระทำการผิดศีลล่วงละเมิดสิกขาบทที่ทรงห้ามและไม่ทำตามสิ่งที่ทรงอนุญาตด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นนางได้ไปเกิดในนรกหลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกแล้วได้มาเกิดเป็นเปรตถูกไฟแผดเผาประเภทที่10เปรตสัมมาเนนเกิดจากโทษของการผิดศีลเปรตตนนี้มีลักษณะเป็นเด็กอายุราว10ปีเศษปลงผมและนุ่งห่มจีวรเหมือนกับสัมมาเนนทุกอย่างมีไฟลุกไหม้ท่วมตัวกรีดร้องคร่ำครวญร่ำให้ลอยไปลอยมาในอากาศคล้ายกับลูกไฟลอยกลางอากาศพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมของเปรตตนนี้ว่าแต่ก่อนเปรตตนนี้เคยบวชเป็นสามเณรในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้าได้ละเมิดศีลและกระทำกรรมชั่วช้าอย่างอื่นมากมายแม้พระอุปัชฌาย์และเหล่าภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักคอยว่ากล่าวตักเตือนเธอก็หาฟังไม่ด้วยผลบาปกรรมนั้นทำให้สามเณรตายไปตกนรกถูกไฟนรกเผาผลาญอยู่นานหนึ่งพุทธันดรเมื่อพ้นจากนรกแล้วด้วยอำนาจเศษกรรมที่ยังเหลือได้ส่งให้มาเกิดเป็นเปรตสามเณรถูกไฟเผาอุทาหรณ์เรื่องนี้
ทำให้ได้รู้ว่าบาปกรรมเมื่อตามให้ผลย่อมให้ผลอย่างเผ็ดร้อนโดยไม่มีผ่อนผันไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือคนชราประเภทที่11เปรตสัมมเนรีคือโทษจากการผิดศีลเปรตตนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นเด็กหญิงได้ออกบวชเป็นสัมมเนรีในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าครั้นบวชแล้วได้ประพฤติล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แม้เพื่อนสัมมเนรด้วยกันหรือภิกษุณีผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังแม้ฟังก็ฟังต่อหน้ารับหลังก็กระทำผิดศีลเช่นเดิมด้วยผลกรรมนั้นทำให้สัมมเนรีตายไปเกิดอยู่ในนรกภูมิถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่หนึ่งพุทธันดรครั้นพ้นจากนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือจึงได้มาเกิดเป็นเปรตถูกไฟเผาไหม้กรีดร้องคร่ำครวญลอยไปลอยมาในอากาศเหนือเขาคิจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์นั่นเอง